สวัสดีนะคะท่านผู้ชมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายลาวันจากเยอรมนีค่ะค่ะก็สุขสันต์วันหยุดนะคะก็ช่วงนี้นะคะอากาศที่เยอรมนีนะคะวันเช้าวันนี้ก็อยู่ที่4องศานะคะช่วงกลางวันก็18องศานะคะดอกไม้กำลังเบ่งบานนะคะที่เมืองมิเชลสตาดนะคะแล้วก็วันนี้นะคะได้โอกาสนะคะจะพาเพื่อนๆพี่น้องนะคะไปเดินเขตสวนสาธารณะนะคะที่เขตเมืองเก่านะคะเดี๋ยวก็จะพาขึ้นไปชมวิวสวยๆนะคะของสภาพสถานการณ์ของเมืองมิเชลสตาดว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะคะในรอบ1อาทิตย์เลยนะคะค่ะช่วงนี้นะคะเราก็เดินตามเส้นทางนะคะในสภาพเมืองนะคะนี่ก็โซนกลางเมืองนะคะก็ตอนนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพวกเราเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆพี่น้องนะคะไปชมดอกโครครุสนั่นเองนะคะที่เขตเมืองเก่าค่ะค่ะเราเดินชมสภาพอาคารบ้านเรือนนะคะที่นี่จะเป็นเมืองเก่านะคะแล้วก็สภาพอาคารบ้านเรือนก็จะเป็นลักษณะแบบดั้งเดิมนะคะจะมีทั้งทำด้วยไม้แล้วก็ผสมผสานกับปูนนะคะแล้วก็อิฐด้วยนะคะก็สวยงามค่ะเราเดินมาเส้นทางนี้ค่ะจะผ่านห้างเคาท์แฟลนนะคะก็จะเป็นห้างซูเปอร์มาร์ทนะคะเวลามาซื้อของกินของใช้ก็จะมาที่นี่นะคะก็เดี๋ยวเราเดินชมบรรยากาศรอบๆเมืองไปเรื่อยๆนะคะค่ะบ้านเรือนที่นี่ก็จะเป็นทรงลักษณะคล้ายๆกันนะคะสวยค่ะนี่ก็เราเดินเข้ามาเขตเมืองเก่านะคะเดี๋ยวเราไปชมดอกโครครุสด้วยกันค่ะแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวจะไม่เข้าไปในเขตเมืองเก่านะคะเราแค่มาเดินชมดอกไม้กันนะคะเดี๋ยวเสร็จจากนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินชมวิวสวยๆของเมืองมิเชลสตาดนะคะในมุมสูงนะคะเดี๋ยวเราไปเดินป่ากันนะคะค่ะในช่วงเวลานี้นะคะที่เมืองมิเชลสตาดของเรานี่นะคะดอกไม้อื่นๆก็ยังกำลังเริ่มผลิดอกนะคะแต่ว่าดอกแรกของอากาศอุ่นนะคะก็จะเป็นดอกโครครุสนั่นเองนะคะสวยงามนะคะเต็มลานเลยนะคะจะออกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มสีม่วงสวยมากเลยนะคะจริงๆแล้วดอกโครครุสจะมีทั้งม่วงเข้มนะคะแล้วก็จะเป็นม่วงอ่อนแล้วก็จะเป็นสีขาวด้วยนะคะแต่ลานนี้รู้สึกจะเห็นสีม่วงเยอะมากเลยนะคะสวยงามค่ะเกิดกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นหย่อมเป็นหย่อมนะคะค่ะเมืองมิเชลสตาดนี่ก็คือเขตประตูเมืองนั่นเองนะคะสวยงามนะคะก็ปกติก็ถ่ายทำคลิปมาหลายรอบแล้วนะคะวันนี้ก็แค่มาเดินชมดอกไม้สวยๆนะคะสำหรับต้นไม้อื่นๆนะคะก็เพียง
เกิดช่อดอกเล็กๆนะคะก็ยังเบ่งบานไม่เต็มที่นะคะเดี๋ยวออกจากนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินป่ากันนะคะเดี๋ยวเรามาชมวิวสวยๆนะของเมืองมิชิสตานั่นเองค่ะก็ชมดอกไม้ไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ดอกไม้ก็เต็มลานเส้นทางนะคะถนนนะคะก็ออกดอกเต็มเลยนะคะสวยงามจริงๆค่ะเดี๋ยวพวกเราก็จะข้ามฝั่งนะคะข้ามถนนนะคะค่ะช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะคะมุมนี้ก็จะเป็นดอกเป็นตุ่มนิดๆ นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะก็ออกดอกสวยงามเลยนะคะสวยมากเลยค่ะแล้วก็ด้านในนะคะก็จะเป็นดอกสีขาวนะคะกำลังเบ่งบานทยอยออกกันนะคะช่วงนี้ค่ะในช่วงวันกลางวันนี้นะคะก็อุณหภูมิประมาณ18องศาเลยนะคะแล้วก็จะมีแสงแดดนะคะก็บรรยากาศดีสุดๆเลยค่ะค่ะในช่วงนี้นะคะก็ถือโอกาสเก็บบรรยากาศไว้ในความทรงจำนะคะเพราะว่าประมาณกรกฎาคมนี้ก็จะเดินทางกลับไปอยู่ประเทศไทยแล้วนะคะก็ชมบรรยากาศไปเก็บบันทึกภาพไว้ในความทรงจำค่ะก็ได้แบ่งปันกับเพื่อนๆพี่น้องให้ได้ชมกันด้วยนะคะส่วนมากนะคะที่นี่ก็จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยดอกไม้นะคะเป็นดอกหญ้านะคะก็กำลังเบ่งบานสวยๆนะคะมันเป็นอะไรที่แบบรู้สึกธรรมชาติเขายังงดงามนะคะธรรมชาติที่สวยงามยังคงมีให้เราเห็นนะคะชมวิวสวยๆของเมืองมิชิสตาดมุมสูงนะคะส่วนที่เห็นนั่นก็คือตัวเมืองนะคะในเขตเมืองมิชิสตาดทั้งหมดเลยนะคะส่วนที่เห็นไกลๆนั่นก็คือมุมของเมืองแอบักนั่นเองนะคะที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะติดกันนะคะขึ้นมาโซนเนินเขาก็เราก็จะได้เห็นต้นไม้นะคะเริ่มเป็นสีเขียวบ้างแล้วนะคะก็ที่เห็นอยู่นั่นก็คือต้นแอปเปิลนะคะก็ไว้เดี๋ยวแอปเปิลออกดอกนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายทำให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกทีนะคะที่เรียงรายนั่นก็คือแอปเปิลทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งที่มานั่งนะคะชมวิวสวยๆค่ะสูดบรรยากาศเย็นๆนะคะก็วันนี้ก็ไม่ได้เดินเข้าไปในป่านะคะก็เดี๋ยวจะลงกันแล้วนะคะเพราะว่าจะเป็นช่วงบ่ายไปแล้วค่ะ
ุมสูงก็จะมองเห็นเมืองมิชชิสตาสวยงามจริงๆนะคะค่ะท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์นะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ติ๋วด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and